ย้อนไปวินาทีที่รู้ว่าจะได้ผลโทษวันที่4มกราคมคือก่อนหน้านี้ก็พอจะทราบมาบ้างแล้วครับว่าอาจจะมีการให้อภัยโทษอีกครั้งหนึ่งช่วงปลายปีพอมาทราบจริงๆเมื่อวันที่4ธันวารู้สึกดีใจมากดีใจอย่างที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยวันที่ประกาศพระราชทานอภัยโทษในวาระของวันพ่อของรัชกาลที่9นะครับเป็น อภัยโทษครั้งที่2ในปีนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับรู้สึกว่าโชคดีเป็นความโชคดีของเราด้วยที่ได้ออกเร็วกว่ากำหนดได้ออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเร็วกว่าที่เราคาดการไว้ตอนแรกครับรู้สึกตื่นเต้นมากดีใจมากมันเหมือนกับวันที่เรารอคอยมันมาถึงเร็วขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจเลยว่าโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเองทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาติผมได้พอทราบแล้วว่าเขาได้มีประกาศทั่วไปทางสื่อมวลชนก็คิดว่าพ่อน่าจะรู้แล้วเขาพูดเลยว่าพ่อเตรียมห้องไว้ได้เลยนะ จะได้ออกมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาดีใจมากเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดของเขาในปีนี้ในปีที่ผ่านมาในวันที่24ธันวาของขวัญวันเกิดที่ดีของพ่อที่ดีที่สุดคือการที่แพ็คได้ออกมาใช่ในรอบ20ปีในรอบ20ปีเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าผมเข้ามาผมก็ไม่ค่อยได้อยู่กับเขาแหละก็ออกมาอยู่มาใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยหลงทางอะไรอยู่ของผมอะจนมาถึงวันเนี้ยก็ร่วม20ปีที่ไม่ได้อยู่กับเขาอะไรเงี้ยผมตั้งใจที่จะกลับมาชดเชยให้กับครอบครัวหลายปีที่ผมละเลยจนเข้ามาแล้วก็อีกหลายปีเลยที่ครอบครัวดูแลจะกลับมาชดเชยให้เขาให้ครอบครัวแล้วก็ให้เขาภูมิใจว่าคนที่เขารอออกมาควรค่าแก่การรอซึ่งผมก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกพักนึงแหละก็จะพยายามทำหน้าที่ลูกหน้าที่หลานหน้าที่คนในครอบครัวให้ดีครับตั้งใจไว้อย่างนั้นในเรื่องของครอบครัวคือครอบครัวต้องมาอันดับหนึ่งตอนที่บอกลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนข้างในมีใครร้องไห้ไหมร้องห่มร้องไห้เลยไหมแบบวิจัยหายแพทมันเป็นเรื่องของผู้ชายลูกผู้ชายมันเสียน้ำตาต่อหน้ากันไม่ได้หรอกมันจะโดนล้อแต่ผมว่ามีหลายคนที่รู้สึกใจหายแน่นอนตัวผมเองก็ผมอยู่ที่แดน6อยู่มา10กว่าปีก็คือเป็นคนเก่าคนแก่ในที่นั่นอ่ะก็ทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ต้องขังก็ยินดีด้วยจับมือทั้งตลอดทางมาเลยขอถ่ายรูปก็มีนะเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่อ๋อใช่ใช่ที่ลึกหน่อยจะไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีบางคนก็ขอไลน์เซ็นพี่ช่วยเซ็นติ๊กให้หน่อยนะครับนี่ถ้าสนิทหน่อยถ้าสนิทหน่อยแล้วรู้ว่าผมใกล้กลับก็พี่ผมอยากได้รูปเขียนเป็นที่ระลึกเขียนให้หน่อยผมว่ามันทุกอย่างมันมีสองด้านนะการเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะมันบางคนก็ว่ามันเป็นความแบบว่าเป็นโชคร้ายเป็นจุดตกต่ำอะไรของชีวิตอ่ะแต่ผมว่ามันเป็นสถานที่ที่ขัดเกลาเราให้เรามีระเบียบวินัยสอนเราให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตสอนเราให้เรารู้จักเข็นใจผู้อื่นอยู่ร่วมในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มันทำให้เราเรียนรู้สร้างเขาเรียกว่าพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอนาคตของเราต่อไปให้มันมั่นคงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายรายละเอียดว่าอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะมากพี่คุยกันวันนี้ก็ไม่จบแ
ไม่ต้องเข้าไปหรอกเนาะเออผมไม่พอกันทีตอนนี้ผมเหมือนคนที่แบบว่าตัวเบาอะไรก็ได้อะไม่ยึดติดไม่อะไรไม่ไขว่คว้าไม่ต้องการอะไรเต็มสิ้นเลยแค่เนี่ยออกมาอยู่สูดอากาศแบบนี้ที่สุดแล้วพอแล้วผมเพียงพอผมปริญญาแล้วออกมาผมไม่ต้องการรวยผมไม่อยากดังผมไม่อยากรวยผมจะเอาความสุขเป็นที่ตั้งผมจะทำอะไรก็ได้ที่ผมทำแล้วมีความสุขแล้วผมจะไม่รับงานเยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อนเยอะจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเราต้องวางสัดส่วนให้ชัดเจนว่าเราจะอยู่กับครอบครัวใช้เวลาเท่าไหร่ทำงานเท่าไหร่ไม่มีอะไรต้องรีบสิ่งที่เสียใจที่สุดในช่วงเวลานั้นคืออะไรน่าจะรู้สึกว่าทำให้ครอบครัวลำบากไหมอ่ะมันโตป่านนี้แล้วยังมาขอตังค์ยังมาให้เขามันส่งมาเสียอะไรกันมันมีนะแต่รู้ว่าครอบครัวไม่ได้คิดหรอกแต่เราผู้ชายไงเราก็แต่ครอบครัวคงไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยู่ในนี้ไงเราก็อยู่ในนี้เราก็อยู่ในจุดที่เราทำอะไรเองด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องรับสภาพไปแล้วก็ชดเชยกันไปในช่วงเวลาที่ต่อจากนี้ไปทำให้ดีที่สุดเมื่อกี้กินข้าวมื้อแรกที่ออกมาแพทย์กินอะไรอ่ะข้าวเปล่าแล้วก็ปลาทูทอดน่องไก่น้ำแดงครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิกับผักลวกทำไมเลือกกินเมนูนี้ ทำไมอ่ะครับก็น้องไก่น้ำแดงชอบอยู่แล้วแล้วก็อยู่ข้างในไม่มีโอกาสได้กินเลยส่วนปลาทูข้างในเคยมีขายบ้างแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้กินเลยเหมือนกันปลาทูแล้วน้ำพริกกะปิด้วยน้ำพริกกะปิข้างในก็มีแต่มันก็ไม่ใช่แบบนี้เรื่องอาหารการกินมันแตกต่างกับข้างในโดยสิ้นเชิงแต่ข้างในไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือว่าเขาก็พยายามจัดให้เราได้อาหารถูกสุขลักษณะแล้วก็ครบ5หมู่อยู่แล้วแต่ว่าด้วยวัตถุดิบอาจจะต้องมีการเซฟค่าใช้จ่ายแล้วมันก็จะรสชาติไม่ได้ผมว่าเป็นเรื่องเนื่องด้วยบรรยากาศด้วยละมั้ง น่าจะเกี่ยวกับบรรยากาศด้วยครับ3จานเมื่อกี้เหรอกิน3จานเลยเหรอ เติมข้าวตลอดเติม3รอบเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้ทานอะไรเลยอร่อยมั้ยอร่อยมากมั้ยก็อร่อยนะครับเพราะว่าเป็นมื้อแรกที่ได้กินกับใช่ครอบครัวใช่ครับแล้วก็อาจจะใช้ช้อนซ่อมไม่ค่อยถนัดพออยู่ข้างในก็กินช้อนกลางอย่างเดียวช้อนสั้นช้อนสั้นช้อนกลางเป็นวันนี้ได้กลับมานอนบ้านละครับคืนแรกคิดว่าจะเป็นยังไงฟินไหมฟินอยู่แล้วแค่มีพื้นที่ส่วนตัวแค่มีความเงียบสงบนี่ก็คือสุดยอดแล้วเพราะเราโหยหาความสงบมาตลอดซึ่งข้างในมันไม่มีเราต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับผมก็คิดว่าคงจะเพลิดเพลินอย่างมากในการอาบน้ำด้วยเพราะว่าไม่เคยส่วนมีพื้นที่ส่วนตัวในการจะทำธุระในห้องน้ำหรืออาบน้ำเลยอาบางทีเป็นหลายร้อยเข้าห้องน้ำทีโถส้วมก็แค่ครึ่งแข้งอ่ะก็โผล่หัวมาทุกคนก็เห็นอ่ะก็อย่างนั้นนะแล้วน้ำมีเวลาปิดเปิดถ้าน้ำปิดน้ำใกล้หมดก็อาบไม่ได้ใช้ห้องน้ำไม่ได้แล้วคนมันเยอะมีบล็อกเขาเรียกบล็อกส้วมอยู่อันเดียวแต่ละคนก็ต้องแย่งชิงคิวในการที่จะเข้าใช้ซึ่งถ้าอยู่นานๆมันก็จะเขาก็จะรู้ด้วยตัวเองอ่ะคนนี้เสร็จต่อนี้แต่บางทีเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องไปไงเพราะมันเป็นคิวเราเพราะคนอื่นเขาก็รออยู่ใช่มันมีหลายอีกหลายอย่างเลยในความยากลำบากรู้กันใช้โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมตอนนี้ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ก็พี่สาวพี่เขยก็ยื่นมาให้ผมก็กลัวจะหล่นก็เอาไปเก็บก่อนมันใหญ่อ่ะมันใหญ่เราไม่เคยจับผมกลัวจะหล่นเสียดายมีที่ไหนอยากไปไหมที่ไหนอยากไปก็เดี๋ยวผมคุยกับพี่เทดดี้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าอะไรมันเข้ารูปเข้ารอยเดี๋ยวคงจะไปไหว้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือหลายท่านที่เคยมีส่วนสนับสนุนเดี๋ยวรอให้อะไรมันเข้าที่ก็ทางเดี๋ยวไปทำบัตรประชาชนทำอะไรก่อนอ๋อถ้าต้องไปทำบัตรประชาชนใช่ครับผมมีแต่ใบบริสุทธิ์มาที่ออกจากเรือนจำหลายคนมองว่าเราหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยโอ้จริงเหรอครับผมว่าผมแก่ก็มันก็มีหลายคนพูดนะแต่ผมไม่อยากจะไอ้นี่เลยอยากจะ
คือพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยหนึ่งคือมันไม่มีมลพิษแน่นอนแล้วก็อะไรกินเป็นเวลาอาหารถูกสุขลักษณะกินตอนไหนนอนหัวค่ำตื่นเช้าไม่มีบุหรี่ไม่มีเหล้าคืออบายมุขไม่มีไม่มีผู้หญิงแล้วทุกอย่างตารางชีวิตถูกวางเป็นระบบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราอ่ะมันก็จะทำงานเป็นระบบนอนหัวค่ำอันนี้ผมเพิ่งรู้มานะเขาเปิดรายการหมอผมดูเหมือนกับฮอร์โมนของร่างกายเรามันก็จะหลั่งในช่วงระหว่างที่เรานอนหลับหัวค่ำอ่ะก็จะมีส่วนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าหลักๆก็คือเรื่องของเราไม่เครียดไงคือผมจะเป็นคนที่หากิจกรรมอะไรทำตลอดส่วนมากจะมองจะติดภาพว่าคนที่ออกมาจากข้างในได้อยู่นานหลายปีเหมือนกันเนี่ยออกมาจะโซมมากก็รู้สึกแบบว่าดูสดใสดูแบบอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติด้วยใช่ไหมเพราะเราอยู่ในนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่ในที่ตกต่ำอะไรมันเหมือนกับเราอยู่ในที่เรียนหรือฝึกวิทยายุทธอะไรสักอย่างอย่างนั้นแหละฝึกวิทยายุทธอะไรสักอย่างอย่างนั้นอยู่ในสำนักเป็นมหาลัยชีวิตลูกผู้ชายอ่ะประมาณนั้นความคิดใจมีส่วนมากครับมากครับมากบวกกับกำลังใจจากครอบครัวจากพี่น้องทุกๆคนด้วยได้ในวันนี้ได้มั้ยได้แต่ไม่กล้าตั้งตนไม่กล้าตั้งตนเป็นได้ยกตัวเองใช่ไม่กล้าแต่ถ้าใครจะคิดเป็นอย่างนั้นก็ผมก็ยินดีนะเพราะว่าชีวิตตัวเองก็โลดโผนมาเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นตัวอย่างแล้วกันไอ้ด้านที่ไม่ดีก็ดูไว้ถ้าทำไม่ดีแบบนี้มันจะเจอแบบนี้นะไอ้ด้านดีก็ดูไว้ก็ทำตามไปแล้วก็สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดก็คือกรรมนั่นแหละผลของกรรมในยุติธรรมที่สุดทำอะไรได้อย่างนั้นแน่นอนไม่มีทางหลีกหนีพ้นแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองที่คุณจะต้องเจอเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องคิดให้มันรอบคอบคิดให้มันดีเพราะไม่มีใครสามารถหนีความผิดที่เรียนก่อไว้ได้จะต้องชดใช้อ่ะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งครับสุภาพครับครับก็ให้เราแบบปลดผูกใจไหมว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่เปิดใจกับสิ่งที่ไม่ถือว่าคือเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้เข้าใจเราเขาเอาบรรทัดฐานจากคนอื่นหรือจากสิ่งที่เขาเจอมาวัดกับเราคือเขาไม่ได้มารู้จักเราเนี่ยถูกไหมล่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ทุกคนก็มีสิทธิ์คิดอ่ะใช่แต่คนไม่เหมือนกันทุกอย่างพื้นฐานความคิดมันไม่เหมือนกันนะจะมาตัดสินคนด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเจอมาอะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมต่อเขานะแล้วก็เชื่อว่ามันไม่มีใครเคยอยากจะทำผิดหรอกนะมันทุกคนก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็มีความจำเป็นหรือบอกว่ามันน่าสงสารด้วยซ้ำอ่ะคนที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นอ่ะเขาบางทีเขาก็ด้วยความที่เขามองไม่เห็นตระหนักไม่เห็นด้วยความหมดสิ้นหนทางก็มีไม่ได้ทำจริงก็มีอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะที่ผมได้เจอมาไม่มีใครอยากทำผิดอยากให้แบบพูดถึงคนที่กำลังดูข่าวนี้อยู่เนาะก็อะไรอยากจะพูดไหมมีครับผมอยากจะขอบคุณด้วยขอบคุณทุกคนนะครับผมทราบมาเป็นระยะว่ายังมีกลุ่มคนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาเคยเป็น FC เราเขาเป็นกำลังใจให้เราเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะออกไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้ทำงานเพลงที่ดีได้คนเหล่านั้นน่ะผมต้องขอบคุณอย่างมากนะครับรวมถึงคนอื่นด้วยที่เหมือนคอยเอาใจช่วยอยู่ก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยครับแล้วก็ผมจะพยายามใช้โอกาสนี้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีผลงานอะไรออกมาในต่อไปเนี้ยแล้วก็ทางวง Powerpad จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่กับพี่เท็ดดี้ด้วยซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราจะอัปเดตประชาสัมพันธ์อีกทีนึงจริงๆแล้วเขาก็มองผมเป็นตัวแทนกับตัวแทนของผู้ต้องขังแล้วแหละคนนึงแหละที่มันออกมาแล้วน่า
น่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนข้างในได้ว่าเออคนข้างในก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายทุกคนนะทุกคนเขาก็อาจจะเป็นคนดีนะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมแล้วก็ทำอาชีพที่สุจริตดูแลครอบครัวได้กลับมาเป็นคนดีกับสังคมได้เหมือนผมแบกภาระตรงนี้ไปไกลๆเหมือนกันนะภาพลักษณ์ของผู้นุ่งขังที่ออกมาซึ่งถ้าผมทำดีอ่ะต่อไปอ่ะก็อาจจะมีอะไรดีๆกลับเข้าไปสู่เพื่อนผู้นุ่งขังข้างในด้วยก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้าไปเราจะกลับไปเล่นดนตรีข้างในบ้างไหมผมเคยคุยกับโคบอยนะตอนที่แกเอาคอนเสิร์ตเข้ามาเล่นน่ะครับจิตอาสาเป็นศิลปินจิตอาสาว่าโกผมสิ่งที่โกทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้อยากจะทำตอนผมออกมาเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำได้คือมอบความสุขให้เขาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาด้วยกับคนที่ชอบดนตรีด้วยหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทำอาชีพในสายนี้คนผู้ต้องขังทั่วไปก็จะได้รับรู้ไงว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าคนภายนอกเนี่ยพร้อมที่จะเปิดรับถ้าคุณกลับตัวกลับใจแก้ไขตัวแล้วสังคมภายนอกไม่ได้กีดกันแล้วผมก็อยากจะเข้ามาเล่นดนตรีพบปะกับเพื่อนผู้ต้องขังถ้าเป็นไปได้ก็จะไปทั่วประเทศเลยก็ได้เป็นจิตอาสาทางด้านนี้ไปเลยถือว่าเป็นการทำความดีอีกในรูปแบบที่เราสามารถที่จะทำได้ก็เคยคุยกับโคบอยไว้แล้วแต่ว่าช่วงหลังมันติดโควิดไงครับเขาก็งดกิจกรรมเรื่องคอนเสิร์ตในเรือนจำไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่อยากแน่นอนอยากเล่นเรานักดนตรีอ่ะนักร้องนักดนตรีเราก็อยากจะเล่นอยู่แล้ว